บอกไปว่าผมมีหลายๆอย่างว่าน้องที่อยู่ภายใต้อากาศและท่องถึงการคนกล้าที่จะลองทำอะไรมากขึ้นนะเพลงต่อไปก็เป็นเพลงที่ผมก็ต้องรวบรวมความกล้าประมาณนึงเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งแบบจริงจังมาก่อนเลยนะคือถ้าเกิดว่าต่อไปนี้ร้องลูกทุ่งแล้วจะมีแม่ยกผมก็ยินดีนะครับผมคือจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้ฟังเพลงลูกทุ่งบ้างเพราะว่าตอนเด็กคุณพ่อชอบให้ฟังครับอยากให้ร้องครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กผมไม่ค่อยชอบเพลงลูกทุ่งด้วยผมรู้สึกว่ามันแปลกๆมันจะดูแบบว่าไม่วัยรุ่นหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันจะใช่ทางหรออะไรแบบนี้ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าพอได้มีโอกาสที่จะทำอะไรแบบนี้ผมเลยอยากร้องเพลงนี้ให้พ่อผมฟังเพราะว่าเขาน่าจะชอบมากในการที่ผมจะร้องเพลงลูกทุ่งจริงจังสักเพลงหนึ่งก็นี่แหละฮะก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นที่มาของการที่ผมเลือกเพลงลูกทุ่งมาร้องในรายการซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายนะผมว่าทุกคนจะยังจำได้อยู่แล้วก็จะช่วยผมร้องได้นะครับยังไงช่วยกันร้องแล้วขอลูกคอแบบว่า7ชั้น10ชั้นเลยนะฮะได้ไหมได้ไหมไม่เอาเหนียงนะอันนี้ไม่ใช่ลูกคอนะผมไม่ต้องทำตาลูกคอโอเคมาพร้อมกันดีกว่าคนดีรับรองให้มีอะไร
ียหายลาตาลดเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นต่อไปฉันคือน้ำตาฉันไหลเธอทำไมเธอได้ความตายและเป็นชาบ้านสุดท้ายสบายใจลงพังงานไม่มีอะไรมอบให้มันมาขอให้โชคดีเถิดนะขออำลาจะด้วยสิขอบคุณมากครับเป็นเศษอิสระก็เอาครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจริงๆวันนี้ผมมีไปเล่นต่อที่ครับก็ดีครับผมเป็นคนชอบหยอดกระปุกพอดีฮะก็จริงๆแล้วโอ้ทำไมมีอีกพันหนึ่งใช่ไหมฮะให้ดูคุณแม่ครับเชิญออกข้างนอกเลยครับคือจริงๆแล้วก็น่าสนใจนะฮะกับการที่จะมาร้องเพลงลูกทุ่งจริงจังนี่คือการเริ่มแรกของผมวันนี้ผมได้ประมาณ300กว่าบาทแล้วนะฮะคิดดูนะผมจริงจังกว่านี้วันต่อๆไปผมว่าจะได้มากขึ้นกว่านี้นะฮะก็แค่ว่างๆมาดูก็แลกเสร็จตรงเสร็จตังมาก็ได้ครับก็ได้นับมาเลยนะครับหรือนับเศษถุงมาแล้วก็แปะหน้ามาก็ได้ครับว่าเท่าไหร่ผมจะได้เอาไปฝากเป็นธนาคารได้ง่ายๆดีไหมฮะชอบผมร้องเพลงลูกทุ่งไหมฮะแล้วชอบผมร้องเพลงเพื่อชีวิตไหมฮะทุกวันนี้มีคนตามไปดูผมเยอะมากตามไปดูเดินในก็เยอะเล่นประมาณในโชว์นึงจะเล่นประมาณชั่วโมงดิชัวร์กว่าตั้งแต่เพลงแรกจะนิ่งหมดเลยนะฮะมาฮึตอนสุดท้ายตอนมือปืนเป็นสุดท้ายฮะก็มีความคิดอยู่เหมือนกันว่าอีกหน่อยว่าจะเล่นมือปืนสัก10เวอร์ชันเลยเล่นแต่เพลงแรกเลยเอาให้พอเลยเอาให้สนุกเลยเอาที่อยากดูกันเลยก็วันนี้ผมเตรียมมาด้วยนะผมเตรียมจะมาร้องให้ทุกคนฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยผมร้องไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เสียงไม่ค่อยดีฮะมันเป็นเวลาที่ปกติผมยังนอนหน้ายับอยู่บนที่นอนอยู่นะผมไม่เคยที่ต้องแบบว่าร้องเพลงแบบว่าดูเปิ้ลมาโผล่ๆอย่างนี้ต่อหน้าทุกคนมาก่อนเลยนะฮะเอาเป็นว่าช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าว่าเพลงนี้มีคนเคยทำของเราเป็นพี่เบิร์ดด้วยนะ
่ลงมือฆ่าติดตาดำน้ำสะท้านสลายความเป็นตายไล่ริบทางจากเราถึงนี้มาอย่าได้เปิดสักคำไปคว้าฉันนี้นานปากกตีที่เรื่อยมาแต่เราฝันทำกันกล้าตัวกระทุกไม่เคยลีลีใจผู้ใดแรงอาเราก็แรงไปแก่แย่ฉันก็เงินจนพอกับนายSee you.
ไม่ได้อ่อยแต่อร่อยจริงครับไม่ได้กินตัวครับผมอ่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมขอเสียงกรี๊ดดังๆอีกสักหนึ่งรอบมาสุดยอดครับสุดยอดครับคุณหมอในที่สุดเขาก็มาเยือนสักทีได้เจอตัวเป็นๆสดๆจุกๆจากเตาแล้วด้วยนะคะผมไม่ใช่ขนมปังเอาเหรอไม่ใช่เพราะใจว่าคุณเรียนที่ต้องต่อไปตลอดเลยนะวันนี้เจอกันแล้วมาพูดถึงกันนิดนึงละกันเชื่อว่าหลายๆคนมานั่งรอคุณตั้งแต่7โมงครึ่งบางคนมาตีห้าครึ่งเลยมาช่วยที่นี่เขาเปิดห้างใช่นะเดี๋ยวค่ะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปนอนต่อว้ายมาถามกันนิดนึงละกันใช่แล้วค่ะเรามีคำถามนะคะจากแฟนคลับที่มาจากเฟซบุ๊กของโชว์ดีซีเขาส่งมาเยอะมากทีมพอไปทีเดียวส่งมากันประมาณกว่า 200,000 คำถามด้วยกันเยอะวันนี้เราคัดเหลือเท่าไหร่ฮะวันนี้เราคัดมาเหลือ 2,000 และเข้ารอบสุดท้ายนะคะเหลือคือจริงๆก็ไว้ตั้งแต่เกิดเลยนะเดี๋ยว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 ตอนเขาไงตอนเกิดมันอ้อมมาแล้วเหรอคะหรือยังมันจะเกิดอะไรเร็วกว่าน่าจะสักประมาณโอเคขอบคุณมากเลยนะคะประมาณเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วด้วย8ปีอะไรอะไรแรงบันดาลใจให้เราเริ่มไว้ก็จริงๆอยากลองไว้ดูเพราะผมรู้สึกว่ามันดูแบบว่าดูเข้มๆอ่ะมันดูเป็นแบบว่าแมนๆขึ้นหน่อยแล้วแล้วแมนไหมเออเสร็จแล้วแมนไหมคะแมนไม่แมนหรอยังไม่แมนอีกเหรอเอาแล้วถ้าตื่นขึ้นมาเช้ามันหุ้ยหายไปทำยังไงคะหายไปแล้วทำยังไงหรอก็ไว้ใหม่สิครับก็ไม่ได้เปลี่ยนมากมายเออก็ไว้ใหม่สิคะจ้ายังไม่จบถามต่อหน่อยเร็วคำถามที่สองเลยดีกว่าค่ะพี่ทอมอยากลองไว้ผมปลอยทองอีกไหมคะปลอยทองนี่แหละก็เห็นมากก็เห็นมากสปอยน้อยๆของเราเนี่ยเออนี่ผมไว้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอิทธิพลเข้ามาในประเทศไทยอีกนะใช้คำว่าอิทธิพลเลยมาดูพายุเข้าเลยทุกคนแล้วอยากไว้อีกไหมตอนนี้อยากไว้อีกไหมผมเคยอยากจะทำตอนนี้ก็เคยคิดอยากจะลองทำสีผมดูแบบเป็นสีสีอะไรคะก็ยังคิดไม่ออกนะว่าจะเป็นสีอะไรอยากให้ทำสีอะไรคะสีเขียวเดี๋ยวจิตใจทำด้วยอะไรกันอ่ะให้เขาทำสีเขียวทั้งหัวเลยเหรอคือโอ้โหสาบานว่าที่แนะนำมานี่หวังดีกับผมเดินมาไม่ต้องเรียกว่าทองแล้วนะแต่มาเรียกแปลว่าหัวเขียวได้เลยนะถ้าจะมากันขนาดนั้นมาต่ออีกสักคำถามครับเขาถามมาว่ารู้มาว่าพี่ทองเนี่ยสะสมหมีแบร์บิดทำไมถึงชอบคะทำไมคือคุณนี่ทำไมใส่ตะมุตะมีของจริงเลยนะทำไมต้องเป็นหมีผมเชื่อว่าในมุมของแต่ละคนก็จะมีความเป็นมุมเด็กๆเป็นมุมและสาระใสๆใสๆใช่แล้วทำไมเราชอบตัวนี้อะคุณคือมันเป็นหมีแบร์บิดที่มันเป็นการคอลแลบกับแบรนด์นั้นแบรนด์นี้กับดีไซเนอร์นั้นแล้วเราเป็นคนชอบอะไรหลายอย่างแล้วแต่ว่าเอาทุกอย่างมารวมอยู่ในตัวหมีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากคือหมีเนี่ยแบบเดิมตลอดเลยแต่เปลี่ยนคอลเลคชั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเราแบบว่าชอบที่จะติดตามว่าแบบว่าเขาจะไปฟิชเชอริ่งคอลแลบกับใครอะไรอีกแบบนี้โอ้โหเอาฟิชเชอริ่งหมีนะคะอย่าคิดอย่างอื่นอย่าคิดอย่างอื่นกันไปไหนเราเริ่มสะสมนานหรือยังก็สะสมนานนะครับประมาณก็ประมาณ6ปี5ปีครับโอ้พอๆกับไว้5ปีตีคู่กันมาเลยมีความโหดผสมความตะมุตะมิชีวิตดูงงมากมีคราวตัวแรกที่สะสมคือตัวไหนคะตัวแรกเหรออันนี้เขาถามมาเลยนะตัวแรกรู้สึกจะเป็นไอรอนแมนฮะใช่ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะพี่น้องจะมาแจกด้วยม้วนตัวเรานกกับบ้านกันเลยทีเดียวพี่ทองบอกสามแล้วทั้งสิบวันนี้ไม่คุ้มเลยนะวันนี้เรามาร้องเพลงให้ได้ฟังกันแล้วเชื่อว่าสมศักดิ์ศรีของแชมป์ที่ทุกท่านรอคอยกันมาเห็นในรายการกันว่าพร้อมวันนี้เราฟังตัวจริงเสียงจริงพร้อมกว่าในทีวีไหมคะจริงพี่ทองเนี่ยคัดเพลงมาเยอะมากเลยนะได้ข่าวว่าซ้อมมา4ปี3เดือนด้วยกันว้าคัดทิ้งหมดเลยเราก็คัดใหญ่ไปเหลือเท่านี้เองมาร่วมสนุกในเกมกันดีกว่าร้องเพลงไปแล้วมาเล่นเกมกันหน่อยแล้วกันเนาะวันนี้มาหาผู้โชคดีมาร่วมสนุกในเกมนี้เลยกับ